สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้นะก็เหมือนจะมีของใหม่เข้ามานะฮะซึ่งเป็นทางด้านของชุดเวก้าบอลเจเนอเรลเซตนะฮะหรือก็คือไอ้เจ้าชุดสามบล็อกนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันดีกว่านี่ชุดนี้เลยชุดนี้เลยลีลาเยอะลีลาเยอะลีลาเยอะจริงๆซึ่งพูดถึงชุดนะฮะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะออกแนวสามก๊กได้เท่มากเลยนะแล้วผ้าคลุมก็ขยับเลยหน้าได้อยู่นะฮะชุดหน้าน่าเอามาใช้อยู่แล้วก็ทางด้านของหมวกนะฮะก็เฉยๆนะแต่ที่อยากได้เลยคือพอไม่มีหมวกแล้วคือดูแบบอย่างหาก็ชอบเลยอยากได้มากเลยนวลเนี่ยมันขยับไปมาด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะชอบแต่ก็ขำอยู่ดีเพราะไม่มีหมวกนะฮะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเขาต้องใส่หมวกลบกันใช่ไหมเนี่ยหรือเวลาไปออกศึกนี่ต้องใส่หมวกนี่เพราะว่ามีผมอย่างนี้สินะหยอกนะฮะแต่พูดถึงถ้าอีโมถือว่าเฉยๆนะสำหรับผมอ่ะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็ชุดถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ปืน AK ที่ค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้นะนี่ดูดิสวยนะทำเป็นเล่นเอาเลือกนะนี่โอ้โหใช้ได้นะฮะแล้วก็ชุดถัดมานะฮะก็คือทางด้านของชุดชมพูที่ดูเท่เหมือนกันนะฮะเอาโอ้โหใส่อันนี้คืออยากได้ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันดูเกรียนมากกว่าชุดอื่นๆนะไอหัวเนี่ยไอหน้าเนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงชุดที่ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้ก็ด้วยนะดูดีมากแล้วก็ชุดนี้นะฮะซึ่งเป็นชุดที่แจกในอีเวนต์เนาะแต่เป็นเวลานะฮะแต่นี่คือถาวรนะซึ่งน่าเอามากๆเหมือนกันนะผมชอบมากเลยชุดนี้แล้วก็หน้ากากของมันนะว่าถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็การสุ่มรอบนี่ถือว่าไม่แพงด้วย540 UC นะฮะถือว่าโอเคมากเลยนะฮะและก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมเกมที่ถูกกว่าการเติมในตัวเกมนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะเติมเกมโซนนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดเติมเกมโซนนะฮะอย่าลืมตัวแอดด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมจริงๆใช่ไหมฮะเพื่อนๆทำเพียงแค่แจ้งราคาที่จะเติมนะฮะแจ้งเลข ID นะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะฮะไปให้ทางร้านนะฮะแล้วรอประมาณ20นาทีถึง60นาทีนะฮะเงินจะเข้าทันทีนะฮะซึ่งการเติมที่ร้านมันดียังไงก็คือมันราคาถูกกว่าในเกมนะฮะพอสมควรเลยนะซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดคนที่เติมเยอะจริงๆเนาะหรือคนที่ประหยัดจริงๆนะฮะและนอกเหนือจากเกม PUBG เองแล้วนะฮะทางร้านก็ยังมีเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะเช่น Speed Drifter Ragnarok และอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เองเลยเนาะก็รู้กันอยู่นะฮะต้องสักหน่อยแล้วแหละเนื้อเท่าไหร่ดีสัก50รอบแล้วกันนะฮะสัก50รอบแล้วกันเพื่อเช็คดวงนะฮะเออแต่รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นการันตีด้วยจริงใช่ไหมหมอมันไม่ใช่การันตีแต่ยิ่งรักมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็แปลว่ายิ่งมีโอกาสได้ของแรร์นะฮะหรือของระดับชมพูขึ้นไปนะฮะแต่พอได้ปุ๊บมันก็จะดีเซ็ตเนาะแต่ถ้าเกิดหลอดเต็มเมื่อไหร่ก็เท่ากับการันตีได้เนาะก็สักหน่อยละกัน50รอบจัดไปบรอโอ้โหเปิดมาได้อย่างสวยของที่อยากได้มากๆจริงๆเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะโอ้โหแล้วหมุนแค่อเดลแล้วก็ได้เลยโอ้โหโอเคเลยนะที่เหลือคืออยากได้แค่ชุดละปืนผมไม่ค่อยอะไรนะแต่ได้มาก็ดีนะเพราะมันเท่มากแต่ไม่อยากได้หมวกเท่าไหร่นะอยากได้ชุดที่เหลือเลยนะเหลือแค่ชุดอย่างเดียวนะฮะจะไปอีก4รอบบรอเอ๊ะเอ้ยโอ้โหนี่มันปีของผมว้าวอีกไหมโอ้โหได้อีกชุดโอเคเลยโอเคเลยรอบที่3นะฮะโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นลักมันเพิ่มไป40เลยเหมือนจะไม่ได้มั้งเนี่ยเพิ่มไปเยอะเหลือเกินน่าจะไม่ได้รอบนี้โอ้แต่ได้ชุดนี้โอเคนะอันนี้ผมอยากได้อยู่เพราะแล้วผมก็ยังไม่มีด้วยโอเคถือว่าโอเคมากๆนะฮะรอบที่4ลักเอ้ยลักเพิ่มไม่น่าได้อะไรนะฮะถ้ารักเพิ่มนี่ไม่ได้จริงๆด้วยมารอบสุดท้ายนะฮะโปรโอ้โหรักเพิ่มเป็น90สกิปเลยแล้วกันตายห่วย
บร่าเนี่ยยังจะมีมากลัวดิไหนๆก็ไหนๆเอาให้รักหายไปแล้วกันให้มันรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตละอันนี้ผมได้ละแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรนะฮะโอ้โหออกชิ้นสุดท้ายชุดเดิมไอเวนของมีตั้งเยอะตั้งแยะฮัลโหลออกชุดเดิมเฉยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะถือว่าโอเคนะผมได้ชุดนี้มาแต่อันนี้ก็เท่นะเท่มากด้วยนะจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ผมก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้แล้วก็อยากได้นะไปสำรอบหนึ่งอะไรบรูโอเคเหรียญ3เหรียญโอเคแล้วโอเคนะแล้วก็ยังมีทางด้านของ A ดับที่ผมก็ยังไม่ได้แล้วมันจะหมดภายในอีกประมาณเกือบ2อาทิตย์เนาะA ดับสักหน่อยแล้วกัน A ดับสักหน่อยไม่หลีให้ด้วยสกิปขยะสดแล้ว1รอบอ่ะก็ขยะสดมาสักหน่อยสักหน่อยโอ้โหไม่หลีโอ้โอเคโอเคยังขาดอีกชิ้นมั้ยขาดอีก4ชิ้นหลีให้เราเถอะนะโอ้โหไม่หลีนะสกิปไปเลยละกันดีหน่อยเถอะนะไม่ชื่อใจไม่หลีด้วยลีลีเดี๋ยวเขาดูหน่อยอยากเห็นมันน่าจะมารอบที่4ใช่ไหมนี่ไงขาดอีก1มาทีเรียลนะฮะแล้วผมก็จะได้ A ดับที่ตันแล้วนะฮะมีมาทีเรียลอีกไหมให้ไหมมาทีเรียลชิ้นนึงนึกว่าจะได้โอเคนะฮะตอนนี้ขาดอีกชิ้นนึงใช่ไหมอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวขอหน่อยชิ้นหนึ่งเธอนะแค่ชิ้นเดียวมันต้องออกอู้ต้องอย่างนี้สิว้ารู้สึกดวงดีผิดปกติมันต้องอย่างนี้ว้าวอัพเลยว้าวในที่สุดก็ตันแล้วรู้สึกดีจังเลยนี่เป็นปืนที่ผมอัพตันหมดนะฮะมี M4 ที่ผมใช้อยู่ M4 เดอะไม่ใช่ The Fool สิฮัลโหล M4 Glacier นะฮะ Terror Fang ค่ะนะฮะ Enchanted Pumpkin Scar L นะฮะแล้วก็ Glacier AKM นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วที่เพิ่งได้มาสดๆเลยนะฮะ Field Commander AWM นะฮะโอ้ในที่สุดก็ได้ตันสักทีว้าวดีใจไหนๆก็ลุ้นนี่ผิดปกติแล้วขอสัก2รอบเลยเผื่อจะมีอะไรโผล่มาเผื่อเพราะวันนี้ผมรู้สึกแบบมีดวงนะฮะมีดวงอู้หูชุดแดงวะถ้ามาชุดแดงนี่คือสุดแล้วล่ะวันเนี้ยถ้ามันจะออกให้นะได้ประมาณ10เหรียญก็ถือว่าไม่แย่นะฮะอย่างน้อยก็ได้เหรียญเยอะผมว่าโอเคนะถ้าเกิดยังได้เหรียญเยอะนะเนี่ยเนี่ยออกเหรียญบ่อยนะฮะถือว่าโอเคนะแต่ออกชุดจะดีกว่านี้เยอะเลยนะโอ้โหรถอันนี้คันที่4แล้วป่ะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหถือไม่แย่นะฮะวันนี้ถือว่าโอเคใช้ได้เดี๋ยวจะได้เพิ่มอีก100เหรียญนะฮะซึ่งตอนนี้ผมสามารถแลกเป็นหมวกได้แล้วนะแต่ผมอยากได้ชุดมากกว่านะฮะถือว่าโอเคเลยนะได้มาทั้ง300กว่าเหรียญโอเคนะโอเคใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาสมครั้งหน้าดีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ไม่อยากทำให้มันดูแย่ในการสมอะไรไม่ได้เลยนะตอนจบถือว่าเราจบสวยแล้วนะฮะจบถึงจะเป็นของซ้ำก็เถอะแต่เราก็จบด้วยของชมพูนะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้อัปเกรดเป็น A ดับด้วยเนาะแล้วก็ได้ชุดใหม่มาคือชุดนี้นะบอกเลยว่าสวยมากผมชอบมากเลยนะชุดใหม่ที่มานี่ถือว่าสวยเกือบทุกชุดเลยนะไอชุดแดงๆอ่ะคือใช้ได้มากเลยแล้วอันนี้ผมก็ชอบอยู่แล้วนะถึงมันจะเกินทั้งเซิร์ฟนะตอนนี้ก็เถอะนะแต่มันเป็นชุดเวลาไงฮะซึ่งเขาแจกกันเนาะแต่อันนี้เป็นถาวรซึ่งชุดที่สวยนะผมชอบมากเหมือนกันเก๋ดีใช้ได้เลยอ่ะชอบแล้วเราก็ได้ทางด้านของหนักโคตรชอบเลยแม่งดูโคตรเกียนเลยแบบดูเกียนมากอ่ะให้ตายเลยโอ้ยตายโอเคเลยแหละ
ใส่ประมาณนี้เลยกันเอาไปกินคนอื่นเขานะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะก็คือทางด้านของเกี่ยวกับแคลนนะฮะคืออยากให้เพื่อนเข้าใจนะฮะแคลนนี้ไม่ใช่แคลนของผมนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์ของแคลนเท่านั้นนะฮะซึ่งผมก็ช่วยบริหารเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเลือกเองทุกคนนะฮะผมกับหัวแคลนก็สนิทกันนะฮะผมก็เลยมาอยู่ด้วยแล้วก็ทำแคลนนี้ด้วยกันเนาะซึ่งคนที่ถูกรับเลือกนะฮะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเดียวเนาะผมก็มีเลือกบ้างนะแบบ FC หรือว่าคนที่พูดดีๆผมก็มีเลือกบ้างนะแล้วก็อยากให้เข้าใจเนาะว่าไม่ใช่ว่าผมเลือกแต่คนเก่งๆแล้วไม่ได้เลือก FC นะอยากให้เข้าใจว่าทุกคนที่มาสมัครนะฮะเป็น FC นะฮะย้ำว่าทุกคนที่มาสมัครเป็น FC หมดนะฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์หมดนะฮะแล้วผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะที่ยื่นคำสมัครมาเนาะก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆน้อยใจไปนะฮะถ้าเกิดไม่ได้รับเลือกนะฮะคือไม่ว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกผมก็ยังอ่านคอมเมนต์แล้วก็ยังแคร์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะฮะอย่าเพิ่งน้อยใจไปเนาะที่ผมทำแคร์นี้ขึ้นมาก็เพราะอยากให้เพื่อนๆที่มีโอกาสได้ร่วมสนุกกับผมเนาะถึงจะไม่ได้อยู่ในแคร์นี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เล่นกับผมนะผมก็ยังสุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นกับ FC ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเจอนะฮะผมก็เฟรนลี่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจด้วยเนาะผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกคนเดียวไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าผมเลือกแต่ FC เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจคนในแคลนที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะคือผมก็พยายามจะเป็นกลางที่สุดเท่าที่เป็นได้แล้วเนาะประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือทางด้านของวันที่31ถึงวันที่2กุมภาใช่ไหมถ้าจะจำไม่ผิดนะจะมีงาน Thailand Game Expo 2020นะฮะที่บาเทคบางนาโดย AIS นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งงานนั้นนะฮะผมอาจจะได้ขึ้นเวทีไปเล่นเกมกับพวกสตรีมเมอร์ท่านอื่นด้วยนะฮะซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่าถ้าเกิดใครแวะมาหรือผ่านมาในวันที่2นะย้ำว่าวันที่2นะฮะก็สามารถมาเจอผมได้นะฮะซึ่งวันนั้นผมก็อาจจะไม่ใส่อะไรปิดบังหน้าตานะฮะก็สามารถมาถ่ายรูปกับผมอะไรก็ได้นะก็มาทักทายผมมาพูดคุยกับผมได้เรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตานะในงานนะฮะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปเผยแพร่หน้าตาของผมนะคือจะมาถ่ายรูปผมก็มาถ่ายได้นะฮะแต่อย่าไปแบบเอามาโพสในเพจของผมนะฮะอยากให้มันเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาเจอผมมากกว่านะฮะณตอนนี้นะอนาคตก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็ถ้าเกิดใครแวะมาก็สามารถมาเจอผมได้นะฮะผมสบายๆกันเองนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ